็นต้นตอนมีเย็นมีร้อนมีฝนตกกันไปนี่จะเป็นอย่างไรลุงเข้มไปไหนอ่ะหลับอยู่หลับอยู่เหรอแกมนี่พุตานคือคุณว่าผมเนี่ยจะประกวดร้องเพลงกับเขาบ้างจะดีมากนายเนี่ยนะประกวดร้องเพลงเหรออ้าวคุณอย่าดูถูกผมนะผมมาร้องเพลงพ่อนะถ้าไม่เชื่อผมร้องให้ฟังก็ได้หยุดเลยสวัสดีครับพี่เจ้าหนึ่งมาพอดีเลยพี่โดมมาทำอะไรที่นี่ครับมาซื้อของอ่ะมาซื้ออะไรครับพี่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวเออเอ้าแล้วพี่ซื้อข้าวเหนียวไปทำอะไรอ่ะพี่คือจะเอาไปปั้นเป็นลูกกลมๆแล้วกลืนลงไปเพราะว่าก้างมันขวางคออยู่ไอ้น้องเฮ้ยจริงเหรอพี่ก้างขวางคอเลยเหรอพี่โตต้องรีบเลยนะปากซอยเมย์พี่ร้านส้มตำข้าวเหนียวรีบไปเลยพี่ผมมารีบเลยนะรีบเลยดีกว่าขอบใจมากเนาะหายไวๆนะพี่นะขวางคอเลยอ่ะตานคือพอดีว่าหนึ่งไปซ้อมร้องเพลงมาแล้วอยากจะร้องแล้วก็ให้ผู้ตานช่วยวิจารณ์หน่อยนะเอาสิรักเธอเสมอนานเท่าไรยังรักเธอเหมือนแต่ไอ้เรื่องร้องเพลงอะไรอยู่นี่วะฮะไอ้กลัวกูตายด้วยนู่นกลัวเดี๋ยวครับบอยตกใจทุกทีก็กอดลูกคุณทุกทีกลัวมึงเที่ยมโคมานี่เวลาเขาตกใจก็ให้เขากอดอยู่ทุกทีนะมีอะไรครับร้องเพลงนะชอบร้องเพลงอ่ะร้องเพลงให้ลุงฟังแล้วลุงจะนอนปะเมื่อไม่ถนัดเลยครับรบกวนนิดนึงนะเมื่อกี้พูดให้ลุงสิไปร้องเพลงให้ลุงฟังหน่อยได้ไหมจะนอนไงถ้าจะได้ไม่ต้องไปเปิดวิทยุให้เองเนี่ยช่วยขับกล่อมเข้าใจไหมไปร้องก่อนตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงที่นอนเลยเร็วชีวิตฉันมีแต่หมาพาไปจะเดินหุ่นได้มีหมานำเป็นใครเนี่ยคงเท่ครับดีมากร้องไปชีวิตฉันมีแต่หมานำเดินนำนะเดินนะร้องไปชีวิตฉันมีแต่หมาตามไปจะเดินหนใดมีหมาตามชีวิตฉันมีแต่หมาตามชีวิตคือการเดินทางยังไงก็ยังต้องรู้ทำกันไปไม่ว่าจะไกลจะไกลยังไงยังไงเราต้องไปด้วยกันเพลงใหม่เลยเหรอเนี่ยใช่แล้วครับเพลงนี้เลยครับพี่ไอค่ะจุดเพลงพี่ไอพอจังเลยค่ะทางนี้เอาขอบคุณครับนี่จริงๆแล้วนะครับผมมีความลับนึงจะบอกครับคือสาเหตุที่ผมมาที่บ้านหลังนี้เพื่อหาแรงบันดาลใจเนี่ยก็เพราะว่ามะเหมี่ยวใช่ไหมคะเฮ้ยพี่มะเหมี่ยวนะก็เป็นแรงบันดาลใจนึงครับแต่ว่ามันมีเหตุผลมากกว่านั้นนะครับสาเหตุจริงๆอ่ะก็เพราะว่ามะเหมี่ยวนั่นแหละค่ะเฮ้ยเพราะว่าผมอ่ะได้เห็นความรักที่อบอุ่นจากครอบครัวนี้ครับคือผมเห็นคุณอาทั้งสองคนรักกันเนี่ยผมก็มีความสุขมากครับมันเป็นสิ่งที่ครอบครัวผมไม่มีครับน่าสงสารเลยเนี่ยจะให้ไออุ่นสงสารไม่ได้คิดอะไรนี่ไอซ์ครอบครัวของพวกเราทุกๆคนยินดีต้อนรับไอซ์เสมอเลยนะลูกขอบคุณครับใช่แต่ถ้าเพลงแกดังขึ้นมาเนี่ยแกต้องแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้ครอบครัวฉันนะเว้ยถ้าแรงบันดาลใจนี่นะทำไมถึงมีคนอย่างนี้พี่เอกฮะก็มีคนอย่างนี้เมียวก็ได้เรื่องเงินน่ะไม่สำคัญสำหรับพี่หรอกดีมากขอเป็นเบอร์สาวๆที่เป็นแฟนเพลงแกดีกว่านะนะโอ้ยได้ไหมไม่ไหวจริง
ฉันไม่รู้อะไรร้องเพลงเหรอรู้เสียงดีว่างั้นเหรอไม่ใช่ฮะคือลูกเปล่าเป็นเต่าสมชายเหรอลุงร้องเพลงเหรอฮะลุงมานี่เลยชอบร้องเพลงนะใช่ไหมฮะแม่ร้องเพลงจีบลูกตาลด้วยเนี่ยฮะอ้าวเมื่อกี้พี่บอกจะไปซื้อข้าวเหนียวไม่ใช่เหรอพี่โตข้าวเหนียวอะไรมันร้องเพลงจีบไอ้ผู้ตาลอยู่จริงเหรอพี่ว้าใช่แค่ร้องเพลงเฉยไม่ได้จีบไม่ได้จีบผู้ตาลเลยพูดให้ดีนะชอบร้องเพลงผมก็ชอบร้องเพลงเหมือนกันเนี่ยไอ้เงินมามายืนตรงนี้เลยมานี่เลยมายืนตรงนี้ทั้งคู่เลยคราวนี้มาร้องเพลงแข่งกันเลยถ้าใครแพ้นะโดนกระบองพิฆาตมารของข้าใส่ไปที่ทัดดอกไม้คนละท่อนห้ามเพลงซ้ำกันด้วยใครร้องจบตรงไหนอีกคนต่อจะต้องเอาที่จบเนี่ยคำสุดท้ายของที่จบเนี่ยมาต่อให้ได้ถ้าใครต่อไม่ได้กระบองพิฆาตมารของข้าไม่ได้หรอกลุงไม่ได้มันต้องได้เริ่มจากมึงก่อนไอ้เนื้อโอ้ยเร็วล้างขี้จู้เบเบ้ขี้จู้ตาลาลาจบคำว่าลาลาไอ้ตัวลาลาลาเวลาไม่คอยท่านะเว้ยเร็วๆนะเว้ยลาออกอย่างนี้ต้องลาออกจะขอลาออกประท้วงคนงกนักจบคำว่านักคำว่านักกว่าเธอก็เจอมาแล้วไอ้มัวไอ้นี่มันหนักร้องไม่ชัดนี่ว่านักไม่ใช่หนักนักเร็วๆเวลาจะหมดแล้วเร็วๆนักเร็วๆนักศึกษาวิชาทหารกรมการรักษาดินแดนโอ้โหคิดได้ไงนะฮะแดนถูกต้องแดนเวลามาแล้วติ๊กต๊อกหมดแล้วมึงแพ้ไอ้โตนี่แหละครับบางครั้งแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลหรอกครับแต่อยู่ใกล้ๆในครอบครัวของเรานี่เองแหละครับ